นาคสององค์นี้อาจารย์ใส่หัวใจแล้วอธิษฐานหัวใจนาคลงแล้วครับนาคสององค์มนโอมใช่ไหมใช่ครับมนโอมครับโอ้แค่มนกับโอมก็ขังแล้วมนโอมก็ขังแล้วใช่โอมนี่มันก็เป็นคาถาครับมนก็คือการประสิทธิครับการไล่มนไล่คาถาเป็นมนตราครับนะและเมื่อมาเจอนาคก็เป็นมนนาคครับนาคโดดเด่นในเรื่องของอะไรความงามความงามใช่โดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะวันที่11เป็นราชาโชคครับตรงกับวันเสาร์ครับเสาร์ก็หมายถึงนาครับนะหมายถึง7 7แปลว่าสัตตะสัตตะก็คือการเปิดครับคือการเปิดห้างร้านอะไรที่เกี่ยวกับมนตราของนาคราชก็ขอให้เปิดนี่ฮะเป็นที่มาที่ไปนะฮะเรียกได้ว่าพระอาจารย์พลลงอัคระแล้วก็อวยชัยให้พรนะฮะรวมไปถึงบอกว่าของดีเดี๋ยวคนใช้ก็บอกต่อกันเองแหละฮะคือที่คุณปิ๊กเคยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมลุงพลต้องเป็นพญานาคต่างๆเหล่านี้ก็คนที่ให้สร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคราชก็พระอาจารย์พลไงฮะไม่เข็ดกันหรอไม่เข็ดหรอคุณอย่าพูดประโยคนี้แฟนคลับเขาทัวลงเราสองคนใครอยู่ขออภัยขออภัย ก็ถือว่าเป็นเลิกดีในการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะฮะนะมีตัดริบบิ้นไหมไม่มีเนาะมีเดี๋ยว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 มีเขามีวิธีการเปิดบริษัทขณะเดียวกันครับพิธีการเปิดตัวครีมบำรุงผิวของลุงพลป้าแตนนะครับทั้งสองคนก็บอกความรู้สึกนอกเหนือจากการขอบคุณยูทูบเบอร์แฟนคลับ FC รวมไปถึงเงินที่ได้มาลงทุนธุรกิจนี้ก็มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นต่างๆเป็นเงินถึง6หลักเลยนะครับโดยในช่วงที่ป้าแตนกำลังกล่าวขอบคุณแล้วก็พูดถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนธุรกิจในครั้งนี้ของครอบครัวเนี่ยยูทูบเบอร์สังเกตได้ว่าลุงพลเนี่ยเหมือนมีอาการน้ำตาซึมๆต่อหน้าทุกคนกลางงานเปิดตัวในครั้งนี้ลุงพลป้าแตนพูดถึงเรื่องนี้ยังไงไปฟังกันครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นการร้องไม่ใช่เป็นการร้องไห้นะเขาเรียกว่าปลื้มใจนะครับปลื้มว่ามนุษย์มันเป็นความอัดอั้นตันใจที่มีอยู่เราบอกได้เลยว่าลุงเอกจะพูดจริงๆอะว่าเราคือชาวบ้านธรรมดาจากที่เราไม่มีอะไรเลยและหลายคนอาจจะมองเราเป็นอย่างอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังมีคนที่มองเห็นสิ่งดีๆในตัวเราจะทำให้เราได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ถึงพระอาจารย์พลเป็นคนที่ให้คำแนะนำว่าทำอะไรถึงจะคือทำสิ่งดีๆอะทำไปเลยถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเราไม่ดีก็ตามเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีเพราะนั้นตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำดีเราไม่ต้องไปอะไรมากมายท่านก็บอกว่ามีอาชีพมีผลิตภัณฑ์มันจะทำให้เรายั่งยืนไปนานๆแต่ว่ามันก็ต้องตั้งด้วยความว่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็จริงใจความตรงนี้มันจะอยู่ได้นานมากๆเลยที่คุณปิ๊กบอกว่าเอ๊ะเขามีพิธีเปิดยังไงหรือว่าฉลองยังไงทีมงานเปิดภาพสั้นๆฮะลุงพลจุดเขาเรียกว่าอะไรนะประทัดนี่เนี่ยฮะคุณปิ๊กแบบนี้ฮะพอจุดเสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนติ้วเหมือนอะไรออกมาถูกไหมเป็นเลขเป็นเลขออกมาได้เลขเหมือนกันฮะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งรู้ติ้วนี่เลขเกือบ6หลักเลยนะฮะ4 6 5 7 4และยูทูบเบอร์บางคนบอกว่า4 5 4 6เนี่ยมันเป็นเลขอายุของลุงพลเพราะว่าลุงพลเพิ่งครบรอบวันเกิด